ที่นี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของกว้านพะเยานะคะโดยมีชุมชนรอบกว้านอยู่ทั้งหมด5ตำบลอาชีพหลักของชาวบ้านที่นี่ก็คือการประมงพื้นบ้านโดยจะหาปลาบริโภคภายในครัวเรือนเหลือก็จะจัดจำหน่ายเป็นรายได้นะคะซึ่งมีอีกอาชีพหนึ่งที่เป็นอาชีพที่สร้างรายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำให้กับชาวบ้านที่นี่นั่นก็คืออาชีพการจักสานผักตบชวาค่ะโดยพ่อบ้านนะคะจะทำการตัดผักตบชวาขายและแม่บ้านก็จะทำการจักสานผักตบชวาซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปเรื่องชื่อของจังหวัดพะเยาค่ะผักตบชวาถือกำเนิดจากแหล่งน้ำต่างๆมักจะขึ้นปกคลุมแม่น้ำลำคลองทำให้ทัศนียภาพที่สวยงามหายไปจึงถือว่าเป็นวัชพืชชนิดหนึ่งในอดีตเคยนำมาทำลายหลายต่อหลายครั้งแต่ก็ไม่มีวิธีใดที่จะกำจัดให้หมดลงไปได้เพราะพืชชนิดนี้เจริญเติบโตได้เร็วมากจนกระทั่งเกิดแนวความคิดที่จะนำวัชพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่นนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์และได้เสาะหาพืชที่มีความคงทนและเมื่อนำมาทำผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วจะมีความสวยงามจึงได้พบว่าผักตบชวาเป็นพืชที่มีความเหนียวคงทนและสวยงามผักตบชวามีอยู่มากมายในกว้านพะเยาเหมาะที่จะนำมาเป็นวัตถุดิบในการถักสานหัตถกรรมผักตบชวาที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในช่วงเวลานอกฤดูการทำนาทำให้ประชาชนสามารถใช้ช่วงเวลาให้เกิดประโยชน์ส่งเสริมวิถีชีวิตของประชาชนให้รู้จักการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงพอมีพอกินพึ่งพาตนเองได้